ไปภูเก็ตค่ะไปพักผ่อนเพราะว่าแบบเตรียมงานเนวเซคัสอะค่ะ8ปีก็เหนื่อยมากก็เลยแบบก็เลยอยากจะไปเที่ยวพาครอบครัวลูกไปแล้วลูกอยากไปทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นกันทั้งครอบครัวเลยค่ะไปมา 3-4 วันค่ะแล้วก็ไปถ่ายรายการ Waste World ด้วยรายการของคุณพ่อ ใช่ปีหน้าบุ๊คลินตอนนี้ก็ใกล้จะเข้าโรงเรียนเต็มทีแล้วค่ะจริงๆเราต้องเข้าตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแม่ก็แบบว่ายึกยือให้เรียนอะไรไปเรื่อยๆแต่ว่าจะเข้าโรงเรียนจริงจังก็คือประมาณสิงหาคมค่ะตอนนี้ได้โรงเรียนแล้วค่ะใช่ใช่ค่ะอยู่แถวๆนี้ค่ะใกล้บ้านก็ใกล้บ้านอย่างเดียวเลยค่ะขอส่งลูกง่ายๆอะไรเงี้ยไม่รถติดเอาใกล้ๆบ้านค่ะตอนนี้น้องกี่ขวบแล้วคะตอนนี้3ขวบนิดๆแล้วค่ะ3ขวบ1เดือนอยู่ห้องเดียวกันแม่ถึงคือคุณครูเขาก็แนะนำว่าให้แยกเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเป็นหญิงชายแล้วบุคลิกเขาค่อนข้างจะแบบไม่เหมือนกันชอบอะไรไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยแบบอยากจะให้ครูแนะนำเองนะคะเขาบอกว่าให้แยกกันเลยตั้งแต่แรกก็เลยกะว่าคงจะแยกเขาอยู่คนละห้องกันยังไม่ได้บอกอะไรมากค่ะแต่ว่าวันก่อนพาไปทริอัลไปเหมือนไปลองเรียนนะเขาก็ดูแบบสนุกดีอะค่ะเขาดูชอบโรงเรียนใหม่ตอนแรกก็เหมือนแบบเบะๆแต่พอไปถึงเจอเพื่อนเจออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบก็สนุกมันอาจจะวันแรกที่ไปลองเฉยๆยังไม่ได้แบบว่าแม่ไม่ได้ทิ้งแบบว่าไม่ได้แบบเขายังให้แม่นั่งเฝ้าอยู่อะไรอย่างเงี้ยโอ๊ยไม่รู้เลยอะทําไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนกันต้องรอดูเนาะแต่คิดว่าถ้าเราเห็นเขาสนุกแม่คงไม่ร้องไห้แต่ถ้าเราเห็นลูกเราร้องไห้แม่คงร้องจริงๆมีแอบกังวลมั้ยก็คือพาเขาไปเรียนนู่นเรียนนี่บ่อยอะจนเลยรู้สึกว่าเขาอาจจะน่าจะพอปรับตัวได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะแบบคุ้นเคยเร็วเลยใช่แล้วก็มีเพื่อนนี่ที่เหมือนกับว่าเคยเรียนอยู่ที่เตรียมอนุบาลนะคะไปด้วยกันก็เลยอาจจะแบบมีเพื่อนที่รู้จักกันไปอยู่แล้วอาจจะแบบไม่ค่อยมีปัญหามากหรือเปล่ารอดูค่ะแบบว่าที่เป็นลูกดาราคนไหนแบบเข้าเรียนพร้อมกันโรงเรียนนี้หรอคะไม่นะคะมันยังไม่มีแต่ว่ามีน้องๆเข้าใกล้ๆพร้อมๆกันแต่ว่าไม่ได้อยู่โรงเรียนเดียวกัน